สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเปิดเผยความคืบหน้าการอดอาหารและน้ำประท้วงของบุ้งเนติพรกลุ่มทะลุวังนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์หรือตะวันและนายณัฐนนท์ชัยมหาบุตรหรือแฟรงค์ประจำวันที่20กุมภาพันธ์ซึ่งขณะนี้ทั้งหมดอยู่ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์โดยบุ้งเนติพรยังคงเดินหน้าประท้วง2ข้อเรียกร้องเพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมจะต้องไม่มีใครติดคุกเพราะเห็นต่างทางการเมืองอีกศูนย์ทนายเปิดเผยว่าเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบุ้งต้องเจาะเลือดไป4หลอดการเจาะเป็นไปอย่างยากลำบากเพราะเลือดไหลออกน้อยลักษณะหยดต่อหยดอย่างช้าๆเมื่อคืนที่ผ่านมาบุ้งกับตะวันอ้วกเกือบตลอดทั้งคืนตัวร้อนต้องเอาแผ่นประคบเย็นวางที่ศีรษะตลอดมีอาการตาลอยหน้ามืดเหนื่อยหอบตลอดเวลาแร่ธาตุโซเดียมและโพแทสเซียมในเลือดเริ่มต่ำปัสสาวะมีสีเข้มมีภาวะเลือดเป็นกรดปวดท้องลามไปจนถึงกระดูกสันหลังตลอดเวลาแต่ต้องอดทนจนรู้สึกเหมือนชินชาขณะที่แฟรงค์และตะวันอดอาหารและน้ำประท้วงวันที่7โดยมี3ข้อเรียกร้อง2ข้อแรกเหมือนกับของบุ้งอีก1ข้อเรียกร้องที่เพิ่มเติมคือประเทศไทยไม่ควรเป็นคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง UN อาการของแฟรงค์ณัฐนนท์ศูนย์ทนายระบุว่าแฟรงค์มีอาการชักมีอาการเกร็งมือชาต้องใช้เครื่องช่วยหายใจออกซิเจนผ่านทางจมูกเพราะหายใจไม่ทันแพทย์คาดว่าเกิดจากความเครียดน้ำหนักตัวลดลงเหลือ39กิโลกรัมรู้สึกร้อนจากข้างในอ่อนแรงมากจนไม่สามารถเดินเองได้ต้องนั่งรถเข็นอาการของตะวันวันนี้ตะวันนั่งรถเข็นออกมามีอาการอ่อนเพลียพูดช้าเสียงเบาปากแห้งแตกจนลอกเมื่อคืนที่ผ่านมาอาเจียนออกเป็นน้ำสีใสรสเปรี้ยว1ครั้งมีอาการคล้ายจะอ้วกแต่อ้วกไม่ออกอีกหลายครั้งทั้งคืนรู้สึกว่าการประมวลผลช้าลงมีอาการหลงลืมไม่มีสติอยู่กับปัจจุบันน้ำหนักตัวลดลงเหลือ41กิโลกรัมตัวร้อนมากจนต้องเอาน้ำลูบตลอดเวลา